ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกรับมีด34สอสอไร่ชำแหละรอกเป้าดิจิตอลวอลเล็ตงบกองทัพก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของงบประมาณปี68กำลังอภิปรายอยู่ในสภากำลังถกกันอยู่ในสภาโอ้โหอย่างเมามันอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลเองนะครับได้มีเตรียมนะครับ34สอสอนะครับ34สอสอเนี่ยไร่ชำแหละเลยรอกเป้านะครับที่ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็งบกองทัพและก็ต้องรอดูนะครับว่านโยบายอื่นๆนะครับของที่การจัดงบของรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงนะครับทำเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือเกิดประโยชน์กับนายทุนกลุ่มนายทุนหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายทุนเป็นบ้านใหญ่นะครับของพวกตัวเองหรือเปล่าหรือเฉพาะคู่ค้าของตัวเองอย่าลืมนะครับว่าการที่จะต้องเสนอโครงการเพื่อเอางบประมาณมันคือการทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าอันนี้ต้องทำการตรวจสอบอันนี้ต้องตั้งคำถามและอยากให้ประชาชนติดตามและลองดูนะครับแล้วก็ต้องออกมานะครับใครจะเอาวิพากษ์วิจารณ์นะครับตั้งข้อสังเกตตรงไหนตั้งคำถามตรงไหนช่วยกันครับงานนี้เราต้องให้การใช้งบประมาณของแผ่นดินคุ้มค่าที่สุดวันนี้นะครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช้วิธีกู้แล้วกู้อยู่แล้วก็กู้ต่อนะครับฝ่ายค้านเตรียมอัดรัฐบาลศึกอภิปราย68หลังได้เวลา20ชั่วโมงก้าวไกลจัดทัพใหญ่34สสรอชำแหละรอกเป้านะครับกระซวกดิจิตอลวอลเล็ตงบกองทัพ16มิถุนายน2567นายประกรณ์วุฒินะครับอุดมพิพัฒน์สกุลชัยสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานวิปพรรคร่วมฝ่ายค้านเปิดเผยว่าในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568วาระแรกช่วง19ถึง21มิถุนายนนี้สภาจะใช้เวลาในการประชุมทั้งสิ้น40ชั่วโมงโดยฝ่ายค้านได้เวลารวม20ชั่วโมงส่วนฝ่ายรัฐบาลและสสรัฐบาลได้เวลา20ชั่วโมงและจะลงมติว่าจะรับร่างพรบงบประมาณหรือไม่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่21มิถุนายนซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่ายังไงงบประมาณปี68ยังไงก็ผ่านเพราะว่ารัฐบาลมีสสอยู่314คนยังไงงบประมาณก็ผ่านแต่งบประมาณที่ผ่านนั้นน่ะประชาชนต้องรู้ว่ามันเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าใช้พวกมากในสภานะครับให้ผ่านไปแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ต้องออกมาตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ครับประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าสำหรับสสของพรรคก้าวไกลได้เวลาในการอภิปรายประมาณ800กว่านาทีและตอนนี้สสของพรรคก้าวไกลแจ้งความจำนงจะขออภิปรายประมาณ34คนแล้วโดยตอนนี้พรรคก้าวไกลกำลังติวสสที่จะอภิปรายกันอยู่เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นในการอภิปรายเมื่อถามว่าจะมีการอภิปรายนโยบายหลักๆของรัฐบาลที่มีการใช้งบประมาณ68หรือไม่เช่นนะครับซอฟต์พาวเวอร์ดิจิตอลวอลเล็ตนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่ามีแน่นอนโดยการอภิปรายของก้าวไกลจะมีการอภิปรายงบประมาณเกือบทุกกระทรวงโดยจะมีไฮไลท์การอภิปรายสลับกันไปซึ่งแน่นอนว่าจะมีเรื่องที่หลายคนสนใจเช่นงบที่จะทำนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเพราะพบว่ามีการตั้งงบไว้สำหรับโครงการดังกล่าวไว้สูงมากรวมทั้งนโยบายหลักของรัฐบาลที่อยู่ในตามกระทรวงต่างๆรวมถึงนะครับงบประมาณในส่วนของกลาโหมกองทัพก็จะมีการอภิปรายด้วยเพราะส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็มีไปนั่งในประธานกรรมาธิการทหารอยู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับงบดิจิตอลวอลเล็ตที่รัฐบาลจะใช้งบจาก3แหล่งคืองบประมาณปี2567งบจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.และงบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568โดยในส่วนของงบปี2568จะมีการกันไว้ในงบกลางประมาณ 152,700 ล้านบาทโดยระบุไว้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินในพื้นที่ต่างๆและเพื่อรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศเพิ่มศักยภาพคล่องแก่ประชาชนในการดำรงชีพและประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันนี้คือเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ออกมาก็อย่างที่บอกว่าเราต้องติดตามเรื่องของการอภิปรายงบประมาณดูว่ารัฐบาลนับเชี่ยชี้แจงยังไงฝ่ายค้านจะเจาะยังไงจะไอ้นี่ยังไงสุดท้ายแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือนโยบายต่างๆที่ออกมาเป็นนับการที่จะเอาเงินนะครับงบประมาณออกไปรับมีการทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าผมย้ำคำว่าทุจริตเชิงนโยบายเหตุผลเพราะว่านะครับวันนี้จะทุจริตกันตรงๆเนี่ยมันยากแต่ทุจริตเชิงนโยบายโดยเอาโครงการมาอ้างแล้วให้นะครับนายทุนนะครับผู้มีอิทธิพลพวกพ้องตัวเองไปได้รับโครงการนั้นๆไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ